างไม่ชอบการแก่โอ้โหเมื่อกี้กำลังเล่าเลยก็คือเมื่อวานไปดูหนังมาใช่ป่ะเรื่องนี้ใหม่มากใหม่มากสนุกมากแนะนำไททานิคโอ้โหเรื่องนี้คนต่อแถวยาวเฟื่อยเลยเสร็จแล้วใช่ป่ะระหว่างที่กำลังพลิกมือแตะหน้าต่างอย่างเนี้ยสนุกสนุกจริงแกแล้วเราหิวน้ำไงแล้วก็เลยหยิบมากินก็แต่เราไม่ได้ซื้อน้ำมาต้องไปอีกแน่นอนก็เลยหันไปของผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ารักมากแล้วเขาก็ไม่โกรธด้วยเพราะเราหน้าตาน่ารักมั้งเขายิ้มให้ด้วยโอ๊ยแกเดี๋ยวโทรกลับนะแป๊บนึงเสียงดังมากเลยโอเคแกเสียงคุยกับเพื่อนเบาๆหน่อยดีนะตาบ่นตาบ่นโทรกลับเสียงดังอะไรเสียงดังอะไรพี่อะไรเสียงดังชมพู่ปกติเลยอย่ามาว่ากันปกติเนี่ยปกติอะไรเสียงดังขนาดนี้คนอื่นเขาคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเนี่ยไหนดูดิเนี่ยเนี่ยคุยกับผู้ชายด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้โทรหาพี่เล่าเรื่องที่เจอผู้หญิงเมื่อวานนั่นไงนั่นไงโอ้โหพี่นี่กับพี่แนทนะอย่าเลยโถพี่นั่นแหละเจ้าชู้คุยกับผู้ชายต้องหลายคนจะรู้นะอะไรเจ้าชู้อะไรอย่าเล่าแล้วคุยกับผู้ชายจะฉันจะฟ้องพี่มีกับพี่แนทนี่วันนึงอ่ะรถไฟชนกันจะหาว่าเสียงไม่เตือนอย่ามาเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนอายุก็เยอะอายุก็เยอะแล้วด้วยเนี่ยควรจะคุยกับผู้ชายทีละคนเผื่อไม่ได้แต่งงานจะโทษใครไม่ได้นะอย่าเลยถ้าอยากคุยกับผู้ชายของเธอนะไปคุยตรงโน้นมุมโน้นนู่นกับดาวของเธอไปเลยป่ะไม่ไปโอ้โหนี่ใช้แอปไลน์ยุคหินหรือเปล่าป้านี่สมัยนั้นวีแชทแล้วครับพี่ดูนะเพิ่มเพื่อนในห้องแชทได้100คนส่งข้อความเป็นกลุ่มส่งอีโมติคอนน่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นหาเพื่อนรอบๆเครือข่ายก็ยังได้นะครับไม่ต้องขอเบอร์เลยหรอกขนาดนี้หรือว่าจะส่งวอยหรือวิดีโอคอลก็ได้เจ๋งป่ะเอ้ยแต่พูดต้องยาวแล้วรู้จักไหมเนี่ยวีแชทนะป้าป้าเรียกอะไรป้าเกียร์ป้าคำป้าคำพ่อแก่แก่ยะแอปของฉันนะก็ใหม่ซะขนาดนี้ใครๆเขาเล่นไลน์กันเดี๋ยวนี้รู้จักปะเนี่ยทั้งข้อความก็ส่งได้ข้อความเสียงก็ส่งได้วิดีโอคอลก็ได้เหมือนกันแถมเกมเยอะกว่านั้นเยอะและที่เฉียงเล่นอยู่ตอนเนี้ยไลน์พี่ก็ใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้กันไปแล้วของเธอตกยุคไปแล้วคุณลุงหูยลุงอะไรไม่จริงอ่ะของเชียงดีกว่าดีกว่าเยอะพี่ดูเห็นไหมทำได้ต้องเยอะแยะของเชียงดีกว่าของเธอดีกว่าตรงไหนเนี่ยเจ๊แก่เจ๊แก่อะไรเจ๊น้อยดีของเชียงดีกว่าดีกว่าของพี่ดีกว่าของพี่ใหม่กว่าตั้งเยอะอย่ามาเถียงนะก็บอกว่าดีกว่าของเธอเชยตกยุคไปหมดแล้วของพี่เก่ายุคหินไดโนเสาร์สองคนนี้เกิดอะไรขึ้นพี่มิกลบพี่มิกดูดิเนี่ยพี่เออ่ะแกล้งเสียงอ่ะอย่ามาเลยใครเริ่มก่อนกันแน่พี่เริ่มเฉยเฉยพี่เริ่มจริงเฉียงนั่นแหละเริ่มก็บอกว่าพี่เริ่มเลยทั้งสองคนเลยใจเย็นๆมานี่ด้านอ่ะไหนทะเลาะกันเป็นเด็กๆเลยเล่าสิเกิดอะไรขึ้นพี่มีฟังเสียงก่อนคือเมื่อกี้เสียงคุยกับเพื่อนอยู่ดีๆอ่ะพี่เอก็บอกว่าเสียงดังแล้วก็บอกมาหาเรื่องเสียงใหญ่เลยก็มันจริงพี่มีเมื่อกี้คุยโทรศัพท์อยู่ใช่ป่ะนี่ก็เสียงดังคุยโทรศัพท์เสียงดังอยู่ได้แล้วก็มาว่าเอด้วยนะเดี๋ยวแก่เดี๋ยวป้าบ้างอ่ะแล้วก็มาว่าแอปเอใช้แอปของ LED ก็มาบอกว่าแอปเอเก่าตกยุคหินอะไรก็ไม่รู้แอปเอใหม่กูจะตายอ้าวพี่มีลองคิดดูดิข้อแรกแกเนาะแกจริงจะโดนอีกเดี๋ยวก่อนแต่ว่าแอปเสียงอ่ะดีจริงๆนะใหม่กว่าอันนี้เก่าแอปเอใหม่กว่าทะเลาะกันว่าแอปใครใหม่กว่าแอปใครดีกว่าใช่โตกันได้แล้วน้องพี่นี่มันสมัยไหนแล้วพี่มีพูดงี้ได้ไงโอ้ยโทรศัพท์สั่นอ้าวนัดเฟซไทม์มาพอดีเลยเฮ้ยนัดสวัสดีเป็นไงบ้างก็ดีนัดไม่อยู่เป็นไงเนี่ยคิดถึงนัดบ้างไหมเหงาหรือเปล่าคิดถึงพี่นัดจังเลยคิดถึงของฝากครับผมเนี่ยอ้าวอันนี้แต่ว่าแต่ทำงานเสร็จวันไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับวัน2วันไม่นานหรอกเพราะพี่เนี่ยปวดหัวกับเด็ก2คนนี้มากเลยว่าแต่ทะเลาะอะไรกันพี่แนทเนี่ยผิดแล้วต้องเลยเสียงนั่นแหละเออว่าแต่พี่แนทเนี่ยไปทำงานตั้งไกลแล้วพี่แนทไปทำได้ไงอ่ะตรงนั้นมีสัญญาณด้วยหรออันนี้แนทไม่รู้แล้วแหละต้องถามพี่มีเพราะพี่มีก็เป็นคนทำให้แนทก่อนที่แนทจะมาอ๋อเรื่องนี้นี่อยากจะไปฟังคือเดี๋ยวนี้เนี่ย AS เขาเป็น 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยแล้วครอบคลุมทุกจังหวัดเลยแต่ที่เท่มากเลยนะเขามีเสาสัญญาณมากกว่า 18,000 แห่งดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในอาคารนอกอาคารภูเขาทะเลน้ำตกที่ไหนก็มีสัญญาณหายห่วงพี่ก็เลยจัดการให้แนทก่อนไปทำงานเรียบร้อยแล้วไงโอ้ยดีเนาะพี่แนทเนี่ยมีสัญญาทุกที่เลยจะอยู่ที่ไหนก็คุยด้วยกันได้เนาะก็ใช่อะนะว่าแต่สองคนเนี้ยทะเลาะอะไรกันเนี่ยมีเรื่องอะไรที่มีเขาปวดหัวเองเนี่ยก็นี่ไงเอกับเสียเขาทะเลาะกันว่าแอปของใครเนี่ยดีกว่าก็เลยนึกว่าอะไรใหญ่โตนี่แทบจะตีกันตายอยู่แล้วเนี่ยแต่นั่นสิพี่มิกตกลงแอปของเสียงกับของพี่เอเนี่ยอันไหนดีกว่าพี่กูรู้ด้านนี้อยู่แล้วบอกพวกเรามาเลยครับใช่พี่มิกตัดสินมาเลยเอเชื่อว่าไงนะของเอก็ชนะไม่แพ้แน่นอนอะ
นั่นไงเห็นไหมนะเอาอีกแล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้นะพี่ไม่ตัดสินแล้วกันว่าของใครดีกว่าที่จะแนะนำแอปตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้และเดี๋ยวมาดูกันว่าของใครดีกว่าเนาะจะไม่ต้องทะเลาะกันตามนี้โอเคป่ะได้เลยครับคืออย่างนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันในการติดต่อสื่อสารมากมายไม่ว่าจะเป็น Skype WeChat FaceTime หรือว่า Tangoโดยเฉพาะตัวหนึ่งนะที่ฮิตมากก็คือเจ้าแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งมาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยรวมถึงแน็ตด้วยก็ต้องมีติดเครื่องอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมแต่อันนี้พี่กำลังจะแนะนำแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่มาแรงสุดๆเลยตอนนี้กับเจ้า BeTalk เคยได้ยินไหม BeTalk เคยได้ยินเออชื่อเนี้ยแต่ที่สำคัญนะตอนนี้เจ้า BeTalk เนี่ยก็กำลังติดอันดับยอดดาวน์โหลดสูงสุดของทาง App Store แล้วก็ Play Store ด้วยนอกจากจะดาวน์โหลดฟรีแล้วนะข้อดีของ BeTalk เนี่ยก็คือทำให้เราสามารถส่งข้อความภาพส่งข้อความเสียงรวมถึงโทรหากันได้แบบฟรีไม่มีอั้นด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังวาดภาพส่งให้เพื่อนรวมถึงดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์สวยๆฟรีด้วยนะจ๊ะโอ้ยดีจังและที่เด็ดของแอปตัวนี้นะก็คือการแชทในโหมดของการกระซิบนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเมื่อเวลาเราส่งข้อความไปใช่ไหมมันก็จะหายไปตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้นั่นก็คือเราก็สามารถทำลายหลักฐานได้อย่างแนบเนียนซึ่งพี่เชื่อนะว่าคนดังเนี่ยต้องชอบใช้แอปตัวนี้มากเพราะว่าจะได้ลดปัญหาของการเอาแคปชั่นเนี่ยมาแบล็กเมลทีหลังด้วย wow. เป็นไงบ้างใหม่พอมะทีนี้ก็รีบไปโหลดกันซะนะเดี๋ยวจะไปโหลดแล้วเนี่ยพี่มิกแอปน่าใช้มากที่สำคัญวิวคอก็ได้ด้วยค่ะส่งภาพน่ารักน่ารักได้อีกจ้า พี่มิกครับอยากชอบแอปนี้นะโดยเฉพาะโหมดกระซิบเนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้นะเสียงก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ารถไฟจะชนหรือเปล่าแล้วช่วยจริงเลยน้องชายพี่เนี่ยนี่พี่มิกเจ้าชู้ดิน้องชายพี่มิกอะไม่รู้เดี๋ยวนี้แชทเนี่ยคุยกับสาวหรือหนุ่มกันแน่เฮ้ยเฮ้ยก็ต้องสาวดิอ้าวนี่สมชายใครเนี่ยสมชายเลยเนี่ยไอ้ตูมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้แอบพี่เข้าใจผมผิดหมดแล้วว่าแต่แม้หัวล้อสนุกเลยนะพี่แนทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีคนใส่ชุดขาวอยู่หลังพี่อะไหนใครใครอยู่ข้างหลังไม่มีอย่ามาอัมได้ไหมนี่คือแกล้งกันใช่ไหมถ้าแกล้งแบบนี้เนี่ยของฝากไม่ต้องเอาแล้วนะไม่แกล้งจริงจริงหยุดแกล้งขี้แกล้งกันนี้นะไปเคลียร์กันเองอันนี้ไม่รู้เรื่องพี่เออ่ะแกล้งพี่นะทำไมเนี่ยไม่ต้องมาโยนเลยเราตั้งแต่เริ่มก่อนเลยพี่อย่าเริ่มเกี่ยวเลยอย่านะเราแหละเริ่มก่อนเลยทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วฝากให้เสียงกับพี่มิกพอนะพี่เอไม่ต้องซื้อไม่เกี่ยวเลยเอาตัวรอดตลอดไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อโอ้โหนี่ทั้งวันบ่นใช่ไหมเนี่ยเจ็บตัวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหยุดใจเย็นใจเย็นเอ้ยใจเย็นในปัจจุบันนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถเชื่อมผู้คนมากมายไว้ด้วยกันแต่ความหลากหลายของผู้คนและความคิดอาจจะแตกต่างกันดังนั้นมีก็อยากจะฝากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างมีสติแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้มันอย่างสร้างสรรค์ก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์แล้วก็ความสะดวกสบายแต่ถ้าเรานำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่รู้จักควบคุมมันก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ ASVJ มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับเพราะทุกรูปแบบการใช้ชีวิตเริ่มต้นที่มุมมองสวัสดีครับ